ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานะครับมาให้ดูบอร์ดวงจรนะครับ YX408 นะครับรุ่นใหม่นะครับซึ่งใช้ทำโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งผมเคยทำเป็นคลิปเรามาทำโคมไฟโซลาร์เซลล์ใช้เองกันนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็เลยจะมาในคลิปนี้ก็จะมาเน้นให้เห็นการพัฒนาของบอร์ดตัวนี้อันนี้จะให้ดูเปรียบเทียบกับบอร์ด CGDZ นะครับเป็นบอร์ดหน้าฝนในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมี CGDZ อันนี้เป็นไฟหลอดเดียวบอร์ด YX408 นะครับผมจะให้ดูว่าทำไม CGDZ ถึงใช้2หลอดนะครับทำไมบอร์ด YX408 ใช้หลอดเดียวก็ได้นะครับเราจะมาเทียบให้ดูนะครับความสว่างกันนะครับอันนี้เป็นบอร์ดโคมไฟหน้าฝนนะครับ CGDZซึ่งผมใช้2หลอดมาดูความสว่างกันนะครับว่าความสว่างจะขนาดไหนนะครับมันไม่ร้อนมากนะครับมันพอจับได้อะเราจับฮีทซิงค์พอได้ดูความสว่าง600กว่านะครับแล้วมาดูกับบอร์ด YX408 นะครับว่าความสว่างขนาดไหนนะครับอันนี้ใช้แค่หลอดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บโคม CGDZ ลงไปนะครับนี่นะครับมันจะสว่างกว่านิดนึงนะครับใช้แค่หลอดเดียวสว่างกว่านั่นหมายถึงว่าในภาคเอาท์พุตออกมาที่หลอดไฟเนี่ยไอตัว YX408 มันจะออกมามากกว่านะครับเห็นไหมครับตัวโคมไฟหน้าฝนผมจึงใช้2หลอดแล้วก็เอาหลอดไว้ไม่ห่างกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับนี่ครับอันนี้ผมลองวางกับเบาะนะครับเมื่อกี้800นะอันนี้ก็1,000กว่านิดๆนะครับก็คือผมเทียบหลายครั้งแล้วนะครับว่าตัว YX408 นี่จะให้ความสว่างมากกว่าแต่เรื่องมากกว่าหรือน้อยกว่านี่มันขึ้นกับความลงตัวในการใช้งานนะครับซึ่งโคมไฟโซลาร์เซลล์ที่เราออกแบบเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์เราว่าเราใช้แผงขนาดไหนใช้แบตขนาดไหนแล้วก็การชาร์จต่อวันได้เท่าไหร่นะครับการชาร์จต่อวันได้เท่าไหร่แล้วก็มันในช่วงหน้าฝนมีปัญหาไหมนะครับสำหรับบอร์ดหน้าฝนก็เป็นบอร์ดที่ใช้ได้ในความลงตัวนะครับความลงตัวที่เอามาจัดชุดกับหลอดไฟตัวนี้ดิบอร์ดหน้าฝนก็ยังเป็นบอร์ดที่ใช้ได้ดีทุกฤดูกาลนะครับนี่ครับ CGTZ ฤดูฝนนะครับจะใช้ความจุต่อคืน 3,500 นะครับประมาณ 3,500 แล้วก็ YX408 รุ่นใหม่ที่เป็นโหมดออโต้จะใช้ความจุต่อคืน 4,600 แล้วเราเอามาใช้กับแผง ZOPVZ นะครับแผงตัวนี้6โวลต์ 5.5 วัตต์ราคาประมาณ100บาทนะครับ100ต้นๆนะครับล่าสุดผมไปประมูลที่ชิลินโดราคาเหลือ105บาทนะครับตัวนี้ราคาถูกมากแต่เราต้องมาโมแผงนะครับโมดิฟายแผงโดยใช้สายไฟเส้นใหญ่นะครับเอาไดโอดออกนะครับสายไฟ 2x2.5 นะครับผมใช้สาย VCT 2x2.5 นะครับจะได้กำลังไฟที่แรงพอสมควรในการชาร์จนะครับความยาวสาย2เมตรนะครับต้องเอาไดโอดด้านหลังออกด้วยนะครับจะได้ความแรงในการชาร์จนะครับโอเคครับเราก็มาดู YX408 มันมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้จะเน้น YX408 นะครับอันนี้เป็น YX408 แบบที่ไม่มีรีโมทกับแบบมีรีโมทเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ไม่มีรีโมทนะครับมันจะไม่มีไอ้แท่งดำๆอ่ะเห็นไหมครับว่า YX408 ซึ่งมันจะมีแค่โหมดเดียวในการใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกซื้อนะครับผมจะให้ดูข้อแตกต่างนะครับบางร้านขายอยู่ที่50-60บาทเลยนะครับตัวนี้ถ้ามันเลือกใช้ได้แค่โหมดเดียวผมแนะนำซื้อแบบมีรีโมทดีกว่ามันเล่นได้หลากหลายกว่ามันจะต่างกันแค่ตรงไม่มีแท่งดำๆนะ
ไม่รู้ว่าแทงอะไรนะครับตัวนั้นนี่นะครับผมจะให้ดูการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นไฟหลีแล้วก็เข้าใกล้สว่างจ้าเป็นเรดาร์โหมดนะครับเนี่ยเข้าใกล้สว่างจ้าประมาณ 6-10 เมตรนะครับเรดาร์โหมดตัวนี้ผมก็เอามาจัดชุดง่ายๆให้ดูการใช้งานนะครับกับแบต18650นะครับผมจะเอามาให้มันลงตัวกับหลอด USB 24 LED นะครับตัวนี้เอามาจัดชุดให้ดูง่ายๆก่อนแต่ถ้าเราจะใช้กับแบต32650นะครับแนะนำให้ใช้หลอดไฟ3วัตต์นะครับ3วัตต์3โวลต์นะครับตัวที่เป็นหลอดเหลืองๆที่ผมใช้ตัวนั้นก็จะลงตัวกับแบต32650นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่ามันจะมีแบบไม่มีรีโมทนะครับซึ่งถ้าจะเอามาใช้งานก็ใช้ได้แค่โหมดเรดาร์อย่างเดียวนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ดูนะครับว่าไอ้บอร์ดแบบนี้อันนี้รุ่นใหม่นะครับกับรุ่นเก่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับมันน่าจะแตกต่างกันที่ระบบปฏิบัติการที่เขาทำขึ้นใหม่นะครับนี่ครับหน้าตาเหมือนกันเลยแต่การทำงานไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทำงานมันต่างกันยังไงแต่รีโมทใช้ร่วมกันได้นะครับใช้ร่วมกันได้แต่หน้าตาสติกเกอร์ต่างกันเฉยรีโมทก็น่าจะอันเดียวกันนะครับมันน่าจะต่างกันตรงระบบปฏิบัติการที่เขาใส่เข้าไปในวงจรนี่นะครับอันนี้ก็ผมก็ทดสอบแล้วครับพวกนี้รุ่นใหม่หมดเลยทดสอบแล้วรุ่นใหม่หมดเลย YX408 รุ่นใหม่มันจะมีออโต้ซึ่งเหมาะมากเลยกับการใช้งานต่อคืนโดยใช้พลังงานไม่เยอะนะครับอันนี้ก็รุ่นใหม่นะครับบางทีมันอาจจะรุ่นใหม่บางทีอาจจะหน้าตาในตัววงจรอาจจะบางส่วนต่างกันแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นใหม่นี่นะครับผมซื้ออยู่ร้านนี้นะครับอยากให้เพื่อนเห็นชื่อร้านก็พอเห็นชื่อร้านก็เราพอจะมีทางซื้อใช่ไหมล่ะพอมีทางซื้อแล้วก็มันก็น่าทำนะอะไรเงี้ยบอร์ดตัวนี้ผมซื้อมา80บาทนะครับบอร์ด YX408นี่นะครับไอตัวการ์ดมือถือแตกนะครับโดนไม้ไผ่ก็อันนี้ครับให้เห็นชื่อร้านให้ดูชื่อร้านเต็มๆนะครับจะได้ให้ชัดๆนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้ค้นหาได้ง่ายตัวเนี้ย YX408 เหมาะสำหรับเอามาทำหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับซึ่งพร้อมยีแดดในการชาร์จนะครับจะอยู่ได้ประมาณ2 วันเสร็จถ้าเจออากาศปิดนะครับถ้าบังเอิญเจออากาศปิดแล้วก็การชาร์จต่อวันจะอยู่ที่ประมาณบ่าย2ก็เต็มแล้วอ่ะถ้าเราเอามาใช้กับแผงที่ modify แล้วนะครับนี่ครับใช้แบตก้อนเดียวก็ได้ถ้าคิดว่าแดดดีแบตก้อนเดียวก็ได้เพราะแบตก้อนหนึ่งมันจะใช้ความจุจน BMS ตัดใช้ประมาณ 5,000 นะครับแต่แบตก้อนหนึ่งมีความจุ 6,000 แต่ BMS จะตัดที่ 5,000 นะครับหรือใช้แบต2ก้อนก็ได้นะครับแบต2ก้อนก็เป็นการเซฟเผื่อว่าวันไหนเมฆเยอะหรือว่าวันไหนเจออากาศปิดแดดน้อยนะครับใช้2ก้อนได้เลยแล้วก็เอามาลงกล่องที่2x4กล่อง2x4ยัดได้เลยนะครับแล้วก็เรดาร์ก็ทำงานปกตินะครับไม่จำเป็นต้องมีที่ว่างมากนะครับตัวนี้ผมยัดลงไปเลยนะครับโอเคครับผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเนี่ยมันจะแตกต่างตรงออโต้ตรงเนี้ยออโต้ของตัวเก่านี่มันจะถ้ากดแล้วมันก็จะเป็นไฟสูงสว่างสูงสุดกับสว่างดรอปลงมานะครับและจะไม่เป็นแสงอัตโนมัตินะครับมันจะเป็นสว่างแบบนั้นไปเลยค้างไปเลย
นะครับแล้วถ้าเรามาต่อด้วย3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยพอถึงเวลา5ชั่วโมงอย่างเช่นถึงเวลา5ชั่วโมงมันจะต่อด้วยเรดาร์แล้วก็ไฟหลีแต่พอต่อด้วยเรดาร์แล้วไฟหลีอ่ะวันต่อมามันก็จะเป็นเรดาร์และไฟหลีมันจะไม่เป็นโหมด5ชั่วโมงนะครับเราต้องมากดใหม่นะครับสำหรับปุ่มข้างล่างตรงเนี้ยมันจะกดในการหาโหมดเรดาร์แล้วก็กดในการหาโหมดปรับหลีตรงเนี้ยปรับหลีได้5ระดับนะครับและจะเป็นหลีที่ไม่ลดระดับพลังงานนะครับระดับไหนก็อยู่ระดับนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นบอร์ดตัวเก่า YX408 ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนที่ดูคลิปแล้วซื้อใหม่ๆซื้อล่าสุดมาก็น่าจะได้ตัวใหม่แล้วนะครับได้ตัวใหม่แล้วตัวใหม่ YX408 Auto ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบปรับลดแสงลงเองเรื่อยๆนะครับตัวนี้รีโมทใช้แทนกันได้นะครับเหมือนกันเลยรีโมทสติ๊กเกอร์ต่างกันเฉยซึ่งจะต่างจากตัวเก่ามันจะไม่ลดแสงนะครับแต่3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงตรงนี้ก็จะพอถึงเวลาแล้วก็ดับนะครับแล้วก็มันจะเป็น3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงแบบลดแสงด้วยแต่แบบเก่ามันจะไม่ลดแสงนะครับนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ นะครับอยากจะได้ความสว่างแบบที่ไม่ลดแสงเลยเรามาเล่นปุ่มล่างกันเพื่อหาเรดาร์โหมดแล้วก็หาโหมดปรับหลีนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดปรับหลีที่ไม่ลดนะครับไม่ลดแสงนะครับมันจะไม่เป็นออโต้นะครับแต่มันใช้พลังงานเยอะนะอย่างเช่นถ้าเรากดพลังงานสูงสุดนะครับระดับแสงสูงสุดเนี่ยในชุดที่ผมทำคู่กับหลอดตัวเนี้ยมันจะใช้ความจุ 9,000 นะครับใช้ความจุ 9,000 ซึ่งต้องใช้แผงประมาณแผงโซลาร์เซลล์6โวลต์ประมาณ12วัตต์อะถึงจะชาร์จต่อวันได้ประมาณ 9,000 นะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะเอาแบบแผงโคมไฟสปอตไลท์ก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีนะสปอตไลท์มาเนี่ยมันต้องใช้และต้องเป็นแดดเต็มวันด้วยนะครับถึงจะชาร์จได้ประมาณ 9,000 นะครับก็จะเล่นแสงระดับสูงสุดได้นะครับแต่ผมจะเน้นใช้กับแผง ZOPVZ นะครับซึ่งมันแผงราคาประมาณ100กว่าบาทหาซื้อได้ง่ายนะครับอันนี้ผมจะให้ดูระดับออโต้ของแสงนะครับมันจะปรับอยู่ประมาณช่วง5ชั่วโมงแรกก่อนที่จะอยู่ในระดับที่คงตัวจนเช้านะครับเห็นไหมครับแสงมันจะลดลงมาเรื่อยๆประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงที่เหลือมันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันจนถึงเช้าเลยนะครับใช้ความจุอยู่ประมาณ 4,600 นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูการวัดแสงกันนะครับนี่นะครับแล้วก็วัดการใช้พลังงานผมก็จะทดลองให้ดูนะครับตัวนี้ครับผมทดลองโหมด5ชั่วโมงมันก็มีการลดเหมือนกันมีการลดแสงแต่ตัวชั่วโมงมันก็ลดแสงเหมือนกันนะครับก็ทดลองหลายครั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจนะครับนี่สำหรับถ้าไม่อยากลดแสงก็มาเล่นโหมดตรงเนี้ยมันจะไม่ลดแสงนะครับตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบไม่ลดแสงแต่เราก็ต้องกะด้วยสำหรับการใช้พลังงานนะครับโอเคครับผมจะให้ดูนะครับว่าแบบเก่ากับแบบใหม่มันต่างกันยังไงเรากดออโต้เช็คเลยก็ได้ถ้าเพื่อนๆซื้อแผงซื้อบอร์ดวงจรมาแล้วกดออโต้เช็คประกอบแล้วกดออโต้เช็คมันจะมีแสง2ระดับอะถ้าแบบเก่าเนี่ยสว่างมากแล้วก็สว่างลดลงมานะครับตรงออโต้อันนี้คือแบบเก่าอันนี้แบบใหม่กดออโต้แล้วมันจะเหมือนเดิมนะครับแบบใหม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะเข้าสู่ระบบลดแสงอัตโนมัตินะครับ
นี่นะครับอันนี้ก็เป็นความสว่างที่เราปรับได้5ระดับนะครับครับผมแล้วก็มาดูการวัดแสงนะครับในการใช้งานผมติดตั้งไว้ที่ประมาณชั้น2ของบ้านนะครับสูงพอสมควรนะครับนี่ให้ดูความสว่างตอนประมาณตอน2ทุ่มนะครับ2ทุ่มแล้วเราก็จะดูว่าระดับแสงมันจะลดลงไปเรื่อยๆแบบไหนนะครับใช้แอปลักไลท์มิเตอร์นะครับที่ผมทดลองใช้นะครับแล้วก็ตอนนี้ตอน2ทุ่ม27นะครับหรือแอปอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆลองหาโหลดมาดูนะครับเป็นแอปวัดแสงนะครับความเข้มของแสงเอามาเปรียบเทียบกันเพราะว่าบางทีสายตาเราก็แยกได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่2ทุ่มอันนี้เป็น3ทุ่มนะครับแสงก็จะลดลงมาอีกนะครับให้เห็นว่ามันเป็นการทำงานของบอร์ดตัวนี้นะครับลดแสงอัตโนมัตินะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องการแสงจ้าอย่างเดียวนะครับเราต้องคำนึงถึงว่าการใช้พลังงานของแบตการชาร์จต่อวันด้วยนะครับนี่ก็เป็นตอน4ทุ่มนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับช่วงลดมันจะอยู่ช่วง5ชั่วโมงแรกนะครับก็มันก็โคมก็จะเริ่มประมาณ6โมงนะครับ6โมงเย็นแล้วก็มาถึงช่วง5ทุ่มนี่ครับแล้วก็ช่วงหลัง5ทุ่มไปก็น่าจะเป็นระดับแสงปกติปกติที่คงที่ไปจนเช้าเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับอย่างนี้ให้ดูหลายๆมุมนะครับนี้5ทุ่มนะครับ5ทุ่มก็จะเป็นแสงระดับนี้นะครับ5ทุ่ม18เราก็จะมาดูว่าหลัง5ทุ่มจะยังคงวัดแสงได้แบบนี้ไหมนะครับห้าทุ่มนะครับซึ่งตัวหลอดไฟกับการจัดชุดของโคมเนี่ยหลอดไฟคอป COB นะครับ3โวลต์เนี่ยจะใช้ช่วงโวลต์อยู่ที่3ถึง 3.7 โวลต์นะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วล่ะแล้วก็พอซื้อบอร์ดวงจรโคมไฟโซลาร์เซลล์มาใช้ก็ลองเอามาใช้ดูนะครับใช้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ไม่ได้ไปดูจากที่ไหนมานะครับเอามาเซตให้มันลงตัวนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับในความสว่างแล้วก็แผง6โวลต์ที่เราเลือกซื้อได้ไม่ยากนะครับได้ง่ายๆนะครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็ตี1ตี2ครึ่งก็ยังเป็นความสว่างระดับนี้นะครับตี3ครึ่งนะครับก็ความสว่างใกล้เคียงกันนะครับคือ3ครึ่งนี่นะครับจะใช้ความจุดคืน 4,000 ประมาณ 4,600 เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับวัดความจุให้ดูอันนี้เป็นให้ดูมุมต่างๆนะครับแล้วผมจะให้ดูด้วยว่าถ้าเรามากดออโต้ใหม่นะครับซึ่งจะให้ดูแสงตอนช่วง6โมงเย็นอะช่วงที่แสงเพิ่งจะหมดแล้วโคมไฟติดขึ้นมานะครับความสว่างจะขนาดไหนนะครับผมจะกดออโต้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เพื่อนเห็นแสงตอนเริ่มต้นอะตอนเริ่มต้นซึ่งเปรียบว่าเป็นประมาณช่วง6โมงเย็นพอแสงติดขึ้นมาเนี่ยความสว่างความเข้มจะขนาดไหนโอเคครับกดละกดออโต้ใหม่แล้วมันก็จะค่อยๆลดแสงลงไปการทำงานนะครับเป็นออโต้ก็คือลดแสงอัตโนมัตินะครับขึ้นไป35นะครับอันนี้คือความสว่างช่วงที่โคมไฟเริ่มทำงานนะครับ
โดยที่เรากดออโต้ทิ้งไว้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะครับเราไม่ต้องมากดออโต้อีกสามสิบห้าแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าผ่านไป1ชั่วโมงแสงจะลดลงเท่าไหร่นะครับอันนี้ให้ดูความสว่างในภาพรวมกันนะครับในการส่องแสงแล้วผมก็จะทดลองโหมดเรดาร์ให้ดูนะครับความสว่างของโหมดเรดาร์ให้ดูด้วยนะครับว่าไอไฟหลีของเรดาร์นี่มันจะพอที่จะใช้งานได้ไหมนะครับสำหรับYX408รุ่นที่ไม่มีรีโมทเกิดเพื่อนๆซื้อมาแล้วอะแล้วก็อยากดูความสว่างในการเอามาจัดชุดกับหลอดไฟตัวนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ตี 3:45 นะครับจะลองดูซิอีก1ชั่วโมงความเข้มแสงจะเป็นยังไงนะครับตี 4:47 นะครับก็เหลือ20ประมาณ25นะครับมันก็จะลดแสงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้ดูทวนอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ถ่ายตั้งแต่6โมงเย็นนะครับก็เลยให้ดูแสงตอนเริ่มต้นอันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดตัวนี้ครับโหมดเรดาร์กับโหมดปรับรีมันจะมี6ระดับนะครับนี่ครับลด5ระดับนะครับนะผมก็จะกดลดแสงลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับมันจะมี5ระดับระดับที่5มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ไอตัวโหมดเรดาร์ที่เป็นหลีของเรดาร์มันจะอยู่ระดับที่2นะครับมันจะไม่เป็นความสว่างต่ำสุดเนี่ยกดล่างสุดนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนมาหาเรดาร์โหมดหรือว่าเปลี่ยนมาเล่นโหมดที่ปรับหลีได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรดาร์โหมดนะครับนี่คือความหลีความสว่างของไฟหลีของเรดาร์โหมดแล้วก็พอขยับแล้วมันก็จะจ้าขึ้นมานะครับเรดาร์โหมดเหมาะสำหรับในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบ่อยนะครับจับการเคลื่อนไหวประมาณ6เมตรถึง10เมตรเลยนะครับไกลมากเนี่ยครับเคลื่อนไหวแล้วมันก็ติดจ้าขึ้นมามันจะประหยัดพลังงานมากนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับนี่คือความสว่างของเรดาร์โหมดนะครับในการหลีไฟนะครับนี่ครับพอเราเข้าใกล้แล้วมันก็สว่างจ้าขึ้นมาซึ่งถ้าเราตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมมันก็จะประหยัดไฟมากประหยัดพลังงานมากนะครับเนี่ยให้ดูหลายๆมุมนะครับนี่คือความสว่างของไฟหลีแต่ถ้าเราตั้งในที่ที่คนเดินผ่านบ่อยมันก็จะอาจจะติดบ่อยนะครับติดบ่อยจนเหมือนเป็นการกระพริบแต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่แถวนั้นต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะไม่ดับนะครับนี่นะครับคือเรดาร์โหมดทดลองให้ดูในระดับที่ต่ำลงมานะครับครับผมแล้วก็มาดูการทดลองการชาร์จนะครับซึ่งใช้แผง ZOPPZ นะครับที่ผ่านการโมดิฟายแล้วนะครับซึ่งแผงนึงที่ผมประมูลมา105บาทนะครับแล้วก็ในชิลินโดนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม 10% ก็ประมาณ110กว่าบาทรวมแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือการชาร์จตั้งแต่เช้านะครับผ่านมา7นาทีนะครับสีขาวนะครับตัวแอมยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับแล้วก็องศาในการทำมุมกับแผงยังไม่แสงยังไม่ส่องลงมาแผงเต็มที่นะครับให้ดูเราก็จะมาวัดดูว่าถึงประมาณกี่โมงนะครับถึงจะได้ความสว่างชัดความสว่างต่อคืนได้นะครับตอนนี้ก็เป็น4:45นะครับ
ก็เริ่มแรงแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแรงแล้วก็จะมาดูว่าได้ความจุเท่าไหร่แล้วนะครับความจุดูตรงสีเขียวนะครับความจุก็1,600นะครับ1,600ตัวแอมก็ตัวแอมดูสีแดงอ่ะแต่เรามาดูตรงวัตต์เลยก็ได้ครับ 3.3 วัตต์นะครับเราก็จะมาดูว่านะครับมันจะกี่ถึงกี่โมงนะครับก็เพื่อนจะได้เห็นความแรงของแผงที่โมดิฟายแล้วนะครับก็ต้องใช้สายไฟเส้นใหญ่นะครับเอาไดโอดข้างหลังแผงออกนะครับจะได้การชาร์จมาเต็มๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงความแรงได้กี่วัตต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วความจุได้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับคือตอนเที่ยงนะครับ2,000เกือบ 2,800 แล้วเนี่ย 2,800 นะครับแล้วก็วัตต์ 3.6 นะครับซึ่งถ้าเราโมดิฟายแผงแล้วนะครับบางทีมันขึ้นไปถึง4วัตต์เลยก็มีนะครับมันขึ้นกับองศาในการทำมุมของแผงกับดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงของเดือนนะครับช่วงของเดือนช่วงวันในแต่ละปีองศามันเปลี่ยนถ้าเราจะวัดความสามารถจริงๆแล้วเราต้องหันองศาตามแล้วก็วัดไปด้วยนะครับหันองศาให้มันตั้งฉากด้วยเต็มๆนะครับได้เท่าไหร่แล้วนะครับ 3,700นะครับ3,700แล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้ความจุ 4,600 ตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับช่วงบ่าย 2แดดเต็มวันนะครับแดดดีนะครับวันนี้แดดดีให้ดูตัวแดงนะครับตัวแดงจะสังเกตว่ามันจะเป็น00สลับกับไม่00น่ะก็คือว่าตัว BMS มันพยายามตัดแล้วมันเริ่มจะมันเต็มแล้วนะครับนี่คือชาร์จเต็มแล้วนะครับความจุอยู่ที่4,600นะครับ4,625นะครับคือการใช้ต่อคืนนะครับก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับขึ้นกับว่าค่ำช้าค่ำเร็วนะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ยความจุ 4,600 บ่าย 2ก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วเราใช้82ก้อนนะครับใช้82ก้อนความจุอยู่ที่ 12,000 BPS ตัดอยู่ที่ 10,000 นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับผมก็จะให้ดูว่าโควา X408 รุ่นใหม่ก็ใช้ได้อย่างดีทีเดียวเหมาะกับหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับใช้ความจุประมาณ 4,600 ต่อคืนนะครับสำหรับโคมไฟ CGDZ นี่ใช้ได้ทุกฤดูนะครับทุกฤดูเลยนะครับ CGDZ ใช้ความจุ 3,500 นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ